สวัสดีครับวันนี้เรามาเติวแคลกันต่อเนาะก็วันนี้จะเป็นเนื้อหาของรายละเอียดตรงไหนล่ะก็คือโดยการเปลี่ยนตัวแปรหรือว่า substitution นะครับแล้วก็เอาสองเรื่องไปเลยเนาะอีกอันก็เป็น bypass เนาะครับก็คือทีละส่วนเนาะโดยทั่วไปอะวิธีไหนง่ายกว่าวิธีเปลี่ยนตัวแปรจะง่ายกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวลองทำเปลี่ยนตัวแปรก่อนเนาะจะได้บอกรายละเอียดของว่าทำไมของไบพาสมาดูยากกว่านะครับมาคราวนี้มีเส้นบรรทัดให้ด้วยน่าจะเขียนเป็นระเบียบมากขึ้นเนาะ อย่างดูข้อแรกเราใช้อินทิเกรตตัวนี้นะครับเราจะอินทิเกรตตัวนี้เราก็จะกำหนดปกติเราใช้ตัวอยู่เราจะแทนตัวที่มันยากอ่ะตัวที่มันดูยากๆอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวมันจะมี2ตัวใช่มั้ย x กับ 3x กําลัง2 + 5เพราะฉะนั้นเราจะให้คราวนี้อยู่ก็คือ 3x กําลัง2 + 5นั่นเองนะครับแล้ววิธีต่อมาเราจะเราจะขยายหน้าจอนิดนึงเพราะว่ามันเขียนตัวเล็กไม่ได้ขยายหน้าจอนี่เยอะไปไหม150น่าจะกันดีนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะมาดิฟใช่ไหมใช่ du by dx นั่นเอง du by dx เราจะได้ 6x ใช่ไหมครับเราจะได้ 6x เพราะฉะนั้นเราต้องการ dx ทำไมเราต้องการ dx เพื่อเราจะเปลี่ยนตัวนี้เป็น u ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น du ไปด้วยแล้วมันจะเปลี่ยนยังไงก็คือ dx มันเท่ากับเท่าไหร่นั่นเอง dx มันจะเท่ากับ du ส่วน 6x นั่นเองประมาณนี้นะครับแล้วอย่างเงี้ยเราก็ทำได้ละเท่ากับอินทิเกรตของ x ตัวไหนที่เราไม่ได้เปลี่ยนก็ยังคงเดิมนะครับแต่ตรงนี้เราเปลี่ยนไปแล้วเนาะก็กลายเป็น u กำลัง4แล้ว dx ของเราก็เปลี่ยนเป็น du ส่วน by 6x นั่นเองประมาณนี้วิธี u เนี่ยวิธี substitution ก็คือมันจะมีการตัดกันแล้วตรงเนี้ยมันจะรีอินทิเกรตเราจะอินทิเกรตแต่ u เท่านั้นนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งแล้วเราจะใช้ bypass เมื่อไหร่ก็คือมันจะหาตัวตัดไม่ได้อะมันจะหาตัวตัดไม่ได้นั่นเองแค่นี้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะต้องเป็นเหลือแต่ตัว u เนาะเท่านี้แหละเราก็ดึง1ส่วน6มานะครับ1ส่วน6ออกมาแล้วก็อินทิเกรตเพราะว่า x ก็ตัด x ตัวนี้เนาะ x ก็ตัดทึบแค่นี้ก็เหลือแต่ u แล้วดึง1ส่วน6ออกมาก็เลยจะเป็นอินทิเกรต u กำลัง4 du นั่นเองเท่ากับ1ส่วน6เหมือนเดิมเนาะ u กำลัง4ก็กลายเป็นอยู่กำลัง5ส่วน5แล้วก็บวก4เพราะว่ามันเป็นอินทิเกรตไม่จำกัดเขตนะครับแล้วก็จึงได้อะไรเอ่ยก็จึงเปลี่ยนพอเขาอินทิเกรตของตัว x นี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนให้มันเป็นตัว x เหมือนเดิมนั่นก็เลยเท่ากับ1ส่วน6คูณ1ส่วน5เนาะก็เป็น1ส่วน30เราต้อง u ก็เปลี่ยนเป็น 3x บวกก็3x กำลัง2บวก5เหมือนเดิมเท่านี้แล้วมันยกกำลังอะไรยกกำลัง5ก็บวกค่าของ t ไปเนาะแค่นี้เสร็จนะครับประมาณนี้แหละนี่คือวิธีทำเนาะดังนั้นหลักการของ bypass ก็คือมันจะมีตัวตัดให้เหลือแต่ u ไม่ใช่สิเมื่อกี้พูดผิดหลักการเปลี่ยนตัวแปรก็คือมันจะมีตัวตัดให้เหลือแต่ตัว uแล้วบายพาสก็คือมันใช้วิธีนี้ลำบากคือมันเปลี่ยนให้มันเป็นเหลือแต่ u ได้ก็จริงแต่แบบถ้ามันตัดลำบากแล้วมันอินทิเกรตลำบากก็ต้องไปใช้บายพาสนะครับอันนี้เนาะ อันนี้ให้ใครเป็น u ดีก็คือตัวที่มันยากนั่นเองตัวที่มันยากให้เป็น u เพราะฉะนั้น u ของเราก็คือ 3x บวก 5นั่นเอง
แล้วเราก็เหมือนเดิม du by dx เท่ากับ3เนาะแล้วดังนั้นเราก็ได้ dx เท่ากับ du ส่วน3เลยปึ๊บเท่ากับอินทิเกรตเลยเนาะทีนี้อันเนี้ยก็จะเป็นตัวอย่างว่าพอส่วน3แล้วเนี่ยเราก็ดูก็ได้ส่วน3 3มันจะไปตัด3มันจะไปตัดตรงนี้ใช่ไหมแต่มันยังเหลือ x อยู่ไงครับมันยังเหลือ x อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ดัดแปลงนิดนึงก็คือถ้าใครถ้าไม่ได้โดนบังคับอ่ะไม่โดนบังคับให้ใช้ bypass จริงๆแนะนำก็ใช้ตัวเนี้ยง่ายกว่าเยอะนั่นเองใช้ตัวเนี้ยง่ายกว่าเยอะนะครับทำยังไงล่ะเพราะว่าตัวเนี้ยเราให้ u เท่ากับ 3x + 5 เนาะเราก็หาค่า x เฉยๆให้มันเหลือกลายเป็นเปลี่ยน x ให้เป็น u ได้นะครับจาก 3x ดังนั้นจาก u เท่ากับ 3x + 5 อย่างเงี้ย x มันจึงเท่ากับเขียนตรงนี้ได้ไหมไม่เอาเขียนตรงนี้ดีกว่าตรงนี้จะได้ x เท่ากับ ก็จะเป็น u ลบ5ทั้งหมดส่วน3ใช่ไหมเอ่ย u ลบ5ทั้งหมดส่วน3นี่เองแล้วก็เอา x ตรงเนี้ยไปแทนที่ตรงนี้นะครับเราจะได้แต่ u แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงที่เราจะอินทิเกรตเขียนตรงนี้คือตรงนั้นเนาะเท่ากับอินทิเกรต u กำลัง10แล้วตรงที่มันเป็น 6x ลบ1ก็จะเป็น6แล้วตรงที่มันเป็น x ก็คือ u ลบ5ส่วน3ใช่ไหมเอ่ย u ลบ5ส่วน3นั่นเองเนาะแล้วก็ลบ1ใช่ไหมครับแค่นี้เลยแล้วก็ d เปลี่ยน dx ให้เป็น du ส่วน3นั่นเองโอเคเนาะ ทุกครับจัดการใครก่อนดีเดี๋ยวจะต้องมาจัดการตัวนี้ก่อนเพราะมันดูยุ่งเหยิงนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นอินทิเกรตก่อนเนาะยังไม่เสร็จยังไม่ได้อินทิเกรตยูก็ลองสิบแล้วเราจะมาจัดการตรงนี้6ตัดกับ3เหลือ2เนาะ2ใครเหลือ2เหลือข้างบนใช่ไหมแล้วก็คูณเข้าไป2 u ลบ10และลบ1นะครับแล้วก็ du ส่วน3เนาะ3ตรงนี้จริงๆแล้วช่วยไหมลบ10ลบ10ลบ10ลบ1เป็นลบ11ใช่ไหม3มาตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ดังนั้นดึงเข้าออกมาเรื่อยเท่ากับ1ส่วน3นั่นเองอินทิเกรต u กำลัง10ข้างในก็จะเป็น2 u ลบ11เนาะ du นั่นเองเราเอา u กำลัง10กระจายเข้าไปนะครับมันจึงเท่ากับ1ส่วน3อินทิเกรต2 u กำลัง11ลบ11 u กำลัง10 du เนาะ ก็เลยเท่ากับคราวนี้อินทิเกรตได้ยังอินทิเกรตได้แล้วนะครับนั่นก็คือ1ส่วน3อินทิเกรตแล้วเนาะ2 u กำลัง12ส่วน12ลบ11ถูกกำลัง11ส่วน11นั่นเองแล้วก็บวกคือมันบวก c มันเป็นค่าของ t เนาะเป็นค่าของ t คือเราก็แค่บวก c ไปเฉยๆไม่ต้องเอา1ส่วน3อะไรมาคูณนะครับก็ในที่สุดจะเป็นค่าของ t อยู่ดีเนาะก็เลยเท่ากับแทนค่ากลับไป2ตัดกับ12ตรงนี้เป็น6ใช่ไหมเดี๋ยวเอา3มาคูณเป็นส่วน18นะครับu ของเราเดิมมันเป็น 3x + 5เนาะตอบไปเลยก็ได้นะ 3x + 5กำลัง12ทั้งหมดส่วน18นั่นเองแล้วก็ลบกับตัวหลังก็คือ เอา11ไปคูณใช่ไหมครับแต่11มันตัด11เนาะก็เลยเหลือ u กำลัง11แล้วก็ส่วน3แค่นั้นใช่ไหมก็กลายเป็น 3x + 5นั่นเอง 3x + 5กำลัง11ทั้งหมดส่วน3แล้วก็บวก4น้อยๆที่น้อยเหลือเกินโอเคเท่านี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่แบบเฮ้ยถ้ามันตัดไม่ได้อะเราไม่อยากใช้บายพาสอะทำไงก็แปลงให้มันเป็น u ให้ได้ประมาณนี้นะครับแต่โจทย์เท่านี้มันแบบมันแปลงเป็น x มันหายไปได้ง่ายอะ
บางข้อมันไม่ได้จริงๆนั่นเองก็จำเป็นต้องใช้บายพาสนะครับเนาะมาอันนี้สมจะเป็นสมก็จะเป็นให้มันเป็นอยู่ได้ง่ายๆหน่อยเนาะไม่มีอ๋อมี x อยู่นี่นามี x อยู่ใครอยากลองเปลี่ยน x เฉยๆให้เป็นอยู่ก็ได้นะครับไม่มันจะไม่ช่วยเลยนั่นเองมา u เท่ากับ 9x กำลัง2ลบ5คือนอกจากไม่ช่วยแล้วแบบการเพิ่มภาระไปด้วยแต่ลองก็ดีเนาะลองเยอะๆมันจะได้รู้เทคนิคของตัวเองนะครับมาต่อเถอะ u d u เอ๊ะใช่ไหม du by dx เนาะเออทำไปมันก็จะงงๆนะครับว่าเอ๊ะทำอะไรอยู่ duเนี่ยเครื่องมือปุ๊บเอ๊ะทำผิดจนได้ลบไปเลยแล้วกันเอาใหม่ du by dx เท่ากับ 18x ใช่ไหมใช่ดังนั้น dx ของเราก็เลยเท่ากับ du ส่วน18นั่นเองปุ๊บตรงนี้เลยเท่ากับอินทิเกรตอะไรเกรตยูกำลังสิบเนาะงงๆพอบ่ายมาเริ่มงงๆกำลังสิบ x ใช่ไหมลืมจะเนี่ยดีที่เห็นก่อนส่วน 18x นะครับเพราะว่าเมื่อกี้งงเพราะอะไรเมื่อกี้มี x แล้วเอ๊ะมันไม่มีตัวตัดนี่นะโอเคมันก็ลืมใส่ x นั่นเองนะครับกำลัง10 d ก็เปลี่ยนเป็น du by du ส่วน 18x เลยกันเนาะ u ส่วน 18x x ก็ได้ตัด x นะครับปึ๊บโอเคได้แล้วตัวนี้เราจะอินทิเกรตแล้วเนาะอินทิเกรตปุ๊บ18ตัดใครอีกได้ไหมไม่ได้ให้ดึงออกไปเลยนะครับส่วน18 บางคนไม่นิยมดึงก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันเนาะมันมีค่าเท่ากันอินทิเกรตเลยเนาะอินทิเกรตเลยอยู่กำลัง11ส่วน11นะครับแล้วก็บวก4นั่นเองปึ๊บเท่ากับ18คูณ11ได้เท่าไหร่เอาข้อมูลก่อนแปลงอันนี้กลับไปอยู่ในรูป x ก่อนก็จะกลายเป็น 9x กำลัง2ลบ5ทั้งหมดกำลัง11นั่นเองทั้งหมดแล้วก็ส่วนด้วย18คูณ11 198เนาะบวก4นะครับเสร็จแล้วนั่นเองต่อเลยครับนี้อินทิเกรตตรีโกณคือคราวต่อไปก็จะพูดถึงการอินทิเกรตตรีโกณเนาะแล้วมันจะมาต่างอะไรกันนี้คือคราวต่อไปจะเป็นใช้วิธีตรีโกณนั่นเองนะครับจะต่างอะไรเดี๋ยวรอดูวันนี้วันไหนวันจันทร์รอดูวันพุธนะครับ มาอันนี้ให้ใครเป็นยูดีก็แน่นอนจะต้องเป็นของ sin x นั่นเอง sin x ดังนั้น du by dx จึงเท่ากับ cos x แล้วก็ dx ก็เลยออกมาเป็น du ส่วน cos x ตัดได้ไหมได้นั่นเองนะครับตัดได้ปุ๊บเท่ากับ u กำลัง5 cosx du ส่วน cos x นั่นเองเท่ากับตัดปุ๊บหายแล้วเนาะก็อินทิเกรต u กำลัง5ได้เลยเท่ากับ u กำลัง6ส่วน6แล้วก็บวก4นั่นเองก็แปลงรูป u กลับมาคราวนี้ไงเนาะคราวนี้ไงเท่ากับ sin กำลัง6 x ส่วน6บวก4นั่นเองข้อนี้ชิวมาก ข้อต่อไปอะไรนี่คือถ้ามันอยู่ในรูป e อย่างนี้ใครดีให้ใครเป็น u ดีคิดว่าคือปกติแล้วอะ u มันก็ต้องเป็นตัวที่มันแบบมองแล้วมันยุ่งยากที่สุดใช่ไหมครับมองแล้วมันยุ่งยากที่สุดนั่นเองคือเป็นตัวที่อินทิเกรตได้ยากนั่นเองอ
ดังนั้น อันนี้ก็แน่นอนว่า u ของเราจะต้องเท่ากับ x กำลัง2ก็คือตัวนี้เลย x กำลัง2บวก 2x ลบ3นั่นเองนะครับดังนั้น du by dx ก็คือ 2x บวก2เนาะตัดได้ไหมได้แน่นอนแล้วนั่นเองเนาะ ดีจังเวลาเห็นที่มันตัดได้ง่ายๆดีใจเนาะเราไปต่อ dx เท่ากับ du ส่วน 2x บวก2นะครับปิดปึ๊บโอเคให้มันเป็นระเบียบเท่ากับดึง4ออกมาเลยได้ไหมอยากดึงจังดึงแล้วนะไม่เห็นดึงพยายามจะดึงแต่ไปเขียนเลขอะไรก็ไม่รู้4ปึ๊บอินทิเกรต x บวก1 e กำลัง u e เนาะแก้แล้วมันจะเพี้ยนตรงนี้เป็น e นะครับแก้ไม่ได้แก้แล้วมันจะเพี้ยนมันเหมือน c มากเลยปึ๊บจะลองแก้ดูได้อยู่โอ้ได้อยู่ e กำลัง u แล้วก็เปลี่ยน dx ให้เป็น du เนาะ du ส่วนดึง2ออกมาแล้วกัน 2x บวก1นั่นเองนะครับเท่ากับอันนี้ตัดปึ๊บเนาะแล้ว2ย้ายไปหาร4ก็เลยกลายเป็น2อินทิเกรต e u du นี่เองเห็นไหมอยู่ในรูปง่ายแล้วก็อินทิเกรตได้เลยนะครับ2อินทิเกรต e กำลัง u ก็ได้ e กำลัง u เนาะเหมือนเดิมนั่นเองแล้วก็บวกค่าของ t ไปดังนั้นก็เลยกลายเป็น2 e กำลังกลับไปเป็นอันเดิมคล้ายๆตัวเดิมเลยเนาะครับ x กำลัง2บวก 2x ลบ3นั่นเองแล้วก็บวก4โอเคเสร็จแล้วนะครับต่อมาเหมือนมีคู่แข่งกัน2คนว่าให้ใครเป็นดีใครยากกว่าตัวลากจะยากกว่านะครับอันนี้เหมือนบอกเนาะเหมือนบอกว่าเฮ้ยยูมีต้องเป็นอันเนี้ยมันคือต้องเลือกยูใช่ไหมคือไม่เป็น x ลบ3ก็จะเป็นอันนี้แล้วอันไหนอินทิเกรตยากก็อันเนี้ยครับอันเนี้ยยากนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นยูเท่ากับ 4xบวก3นั่นเองดังนั้น du by dx จึงเท่ากับ4นะครับจึงเท่ากับ4เพราะฉะนั้น dx ของเราเท่ากับ du ส่วน4นะครับปึ๊บปิดไปแล้วก็ต่อเท่ากับแทนค่าได้เลยไหมก็ต้องมาดูว่าคืออันเนี้ยมันเหลือ4เฉยๆแค่มันส่วน4เฉยๆใช่ไหมมันจะตัดอันนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับมันจะตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นคราวเนี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนอีกละให้มันเหลือแต่ u นั่นเองเพราะว่าถ้ามันเหลือ x อยู่ด้วยมันเป็นอีกตัวแปรเนาะมันเป็นอีกตัวแปรทำไมยังคิดว่ามันเป็นตัวแปรเพราะมันเรากำหนดให้มันไปคู่กับ u ไงครับเรากำหนดให้มันไปคู่กับ u ตรงนี้มันเหมือนเป็นการผูกมัดไปแล้วว่ามันคือตัวแปรเช่นกันเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ไม่ได้มันจะไม่ใช่ของค่าของ t เพราะมันมีความสัมพันธ์กับ u นั่นเองนะครับคือ x เปลี่ยน u เปลี่ยนไหมเปลี่ยนแปลว่าทั้งคู่คือตัวแปรนะครับทั้งคู่คือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันเนาะดังนั้นถ้าเหลือ x เฉยๆแล้วอินทิเกรตกับ u ได้ไหมไม่ได้นะครับย้ำอีกทีเพราะว่า x มันเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ u ดังนั้นมันจะเหลือ x เลยอยู่ไม่แต่ตัวเดียวไม่ได้นะครับ x ต้องหมดไปมันถึงจะอินทิเกรตได้เนาะในวิธีนี้เนาะเพราะฉะนั้น x ก็เลยเท่ากับตรงนี้แล้วกัน u เท่ากับ 4x บวก 3เพราะฉะนั้น x เท่ากับ u ลบ3ส่วน4เนาะนะครับก็เลยเท่ากับดึงแปรออกมาอินทิเกรต x กลายเป็น u ลบ3ส่วน4นะครับ u ลบ3ส่วน4แล้วก็ลบ3ตัวของเขาลบ3ปึ๊บกำลัง2ใช่ไหมกำลัง2แล้วก็ u กำลัง1ส่วน2เนาะรูทของเราแล้วก็ dx เป็น du ส่วน4นะครับโอเคเนาะก็เลยเท่ากับ du ส่วน4ตัวนี้มาตัดกับ8ตัวนี้ก็กลายเป็น2นะครับอินทิเกรตเอาตัวนี้ให้เสร็จก่อนเนาะ
คอลนอคือ4ใช่ไหมก็กลายเป็น12เนาะ4 3 12ลบ3ลบ12เป็นลบ15กลายเป็น u ลบ15 u ลบ15แล้วก็ส่วน4ทั้งหมดกำลัง2เนาะแล้ว u กำลัง1 2 2ย่องของเดิม b u นั่นเอง k เท่ากับ4ตัวเนี้ยกำลัง2มันจะเป็น16นะครับมันดึงออกมาได้ก็กลายเป็น1ส่วน8ตัวนี้เนาะเพราะว่ามันคือ2ส่วน16กลายเป็น1ส่วน8เนาะครับปึ๊บอินทิเกรตแล้วตรงเนี้ยมันเป็น u ลบ5กำลังทั้งหมดกำลัง12ใช่ไหมเราก็กระจายกำลัง2สมบูรณ์ไปกลายเป็น u กำลัง2ลบ30 u บวก2 2 5ปึ๊บ u กำลัง1ส่วน2 du นั่นเองเท่ากับ1ส่วน8อินทิเกรต u กำลังเอา u กำลัง1ส่วน2คูณกันเนาะเอากำลังเลขชี้กำลังมาบวกกันเนาะครับถ้าฐานคูณกัน2บวกกับ1ส่วน2เป็น5ส่วน2ลบกับ30 u กำลัง3ส่วน2บวก2 2 5 u กำลัง1ส่วน2นั่นเองแล้วก็ du นะครับปึ๊บอินทิเกรตแล้วได้มั้ยได้แล้วออกมาเป็นu กำลัง7ส่วน2เนาะพอเราบวก1ส่วน2ไป7ส่วน2ก็ต้องส่วนด้วย7ส่วน2เนาะแล้วเราก็กลับ2ขึ้นมา2ส่วน7นั่นเองนะครับลัดนิดนึงเนาะ u กำลังลบ30ปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บโอเคอยู่กำลัง5ส่วน2ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็น2ส่วน5เนาะ2ส่วน5นั่นเองโอเคแล้วก็บวก2 2 5ปึ๊บปึ๊บอยู่กำลังเท่าไหร่3ส่วน2ป่ะ3ส่วน2แล้วตรงนี้ก็จะเป็น2ส่วน3เนาะแล้วก็บวก4นั่นเองนะครับไม่อยากลงไปกวนข้างล่างปึ๊บมาตรงนี้ได้ไหมอีกนิดนึงปึ๊บขอที่หน่อยโอเคเท่ากับสี่ x บวก3เนาะไม่เอา1ส่วน8กระจายเข้าไปแล้วกันปึ๊บสี่ x บวก3ใช่ไหมเอ่ยก็กลายเป็น2ส่วน7 4x บวก3กำลัง7ส่วน2เนาะแล้วก็ลบตัวนี้5 6ลบ12 12 4x บวก3กำลัง5ส่วน2แล้วก็บวกลบบวก4บวกปึ๊บ3ตัด2 2 5 2 2 5ก็คือ15คูณ15ปึ๊บปึ๊บออกมาเป็น150 4x บวก3กำลัง3ส่วน2นั่นเองแล้วทั้งหมดก็ปิดเพราะว่าเราเอา1ส่วน8ของเรานะครับแล้วก็บวก4นั่นเองโอเคประมาณนี้ข้อต่อไป อันนี้มันเหมือนคือเรามีสูตรถ้าตรงเนี้ยมันเป็น1บวก x กำลัง2อ่ะเราจะหาได้เลยถูกไหมครับเราจะหาได้เลยเพราะมันจะไปกลายเป็น r ก็เลยเอ่ย1บวกกำลัง2เราจะได้ r แทนเนาะเราจะได้ r แทนแต่ตรงเนี้ยเป็น4ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะทำไงกับมันดีเราต้องการให้ตรงนี้ตรงที่4เนี่ยมันเป็นเลข1ให้ได้แล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ยกกำลัง2เป็นตัวแปรที่ยกกำลัง2ให้ได้เพราะฉะนั้นก็ลองใช้แบบวิธีแบบนี้อันเนี้ยก็เลยเท่ากับ
อินทิเกรตของ1ส่วน4หรือ1ส่วน4ออกไปนะครับ1ส่วน4ออกไปเพราะฉะนั้นข้างในก็จะเหลือ1ส่วน1บวกอันเนี้ย x กําลัง2ใช่มั้ยครับเป็น x กําลัง2เพราะฉะนั้นก็จะเหลือ x ส่วน2เท่ากับกําลัง2อย่างนี้นะครับ dx ก่อนเนาะจะดูว่าเราแยกตัวประกอบออกไปถูกไหมลองเอาคูณกลับเข้ามามันจะเป็นตัวเดิมไหมตัวนี้เป็น4เหมือนเดิมนะครับตรงนี้2กําลัง2เป็น4เนาะแล้วถ้าคูณกับ4ก็หายกลายเป็น4ส่วน4นะครับแปลว่าแยกออกไปถูกแล้วแล้วไงต่อล่ะตรงนี้มันยังไม่ได้เป็นสัมประสิทธิ์ที่มันเป็น1อ่ะสัมประสิทธิ์มันไม่ใช่1ก็เข้าทางของเราพอดีดังนั้น u ก็เลยเท่ากับ x ส่วน2นะครับ du by dx จึงเท่ากับ1ส่วน2เนาะ du by dx 1ส่วน2เพราะฉะนั้น dx ของเรา dx ก็คือ2 du นะครับรูปร่างมันจะแปลกซะหน่อยเพราะว่าปกติมันจะเป็นส่วนใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นก็ u ของเรามันเป็นอย่างเงี้ยดังนั้นมันจะกลายเป็นผลคูณไปแทนเพราะฉะนั้นตอนนั้นจากโจทย์ของเราจะเท่ากับ1ส่วน4อินทิเกรต1ส่วน1บวก u กำลัง2แล้วเนาะนี่เองเดี๋ยวก็ออกมาเป็น arc แทนนี่แหละแล้วก็2 du ใช่ไหม2เอา2ออกไปได้ไหมเอา2ไปหา4นั่นเองกลายเป็น du ตรงเนี้ยก็จะกลายเป็น2นะครับเอา2ออกมาเลยดังนั้นข้างหน้าก็จะเหลือ1ส่วน2เนาะอินทิเกรตไปเลยเนาะอินทิเกรตไปเลยออกมาเป็น arc แทนแทน u นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็น u เนาะดังนั้นมุมของเขาก็จะเป็น u นั่นเอง แล้วก็บวก4ดังนั้นเราก็แทนค่ากับ1ส่วน2 arc แทนแล้วก็หมดอยู่เป็นเท่าไหร่ x ส่วน2เนาะก็จะเป็น arc แทน x ส่วน2นั่นเองนะครับเฉพาะมุมนะที่มันส่วน2ไม่ใช่ทางแทนนะครับบวก4เสร็จแล้วนั่นเองครับมาถ้ามันเป็นหันหันกันอย่างเงี้ยทำไงดีวิธีหนึ่งที่แบบไม่รู้จะทำไงให้มันง่ายเราจะไม่ใช้ผลหารของคุณเนาะในการอินทิเกรตเพราะฉะนั้นออกมาเป็นอะไรดีก็แยกเท่ากับอินทิเกรตของ x ส่วน x กำลัง2บวก1บวกกับอินทิเกรตของ3ส่วน x กำลัง2บวก1แค่เนี้ยเนาะ dx นั่นเองแล้วก็ของใครดูยากไอ้ตัวเนี้ยดูยากนะครับตัวเนี้ยดูยากเพราะฉะนั้นเราให้ u เป็น x กำลัง2บวก1นี่แหละ du by dx จึงเท่ากับ 2x เนาะ ดังนั้น dx จึงเท่ากับ du ส่วน2x นั่นเองจากโจทย์เราก็ได้เท่ากับอินทิเกรตมาดูทีละตัวอันนี้ x นะครับ x อินทิเกรตตุ๊ดอินทิเกรต x ส่วน u เนาะเปลี่ยน dx เป็น du ส่วน 2x ตัดกันได้ดีอยู่ส่วน 2x นั่นเองตัดได้แน่ๆแล้วก็บวกดึง3ออกมานะครับดึง3ออกมา3อินทิเกรต1ส่วนอันนี้มันเป็น x กำลัง2บวก1ใช่ไหมมันเป็น x กำลัง2บวก1 1ส่วน x กำลัง2บวก1มันมีนะเราไม่ต้องแปลงเป็น u ก็ได้เนาะเราไม่ต้องแปลงเป็น u ก็ได้มันจะเป็น1ส่วน x กำลัง2บวก1dx นั่นเองคืออันไหนที่มันอินทิเกรตได้แล้วก็อินทิเกรตเถอะอันไหนที่มันจำเป็นต้องเปลี่ยนเงี้ยดูแล้วแบบรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนเถอะอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนนะครับแต่เนี้ยไม่เปลี่ยนแล้วมันง่ายกว่าเนาะจะเปลี่ยนทำไมเนี่ยจะเปลี่ยนให้มันเป็น u ให้มันยุ่งยากทำไมใช่ไหมเพราะในที่สุดเราก็ต้องมาหาของที่มันเป็น x อยู่ดีนะครับมาปึ๊บอันนี้ตัดเนาะตัดต
ัด1ส่วน2ดึงออกไปก่อนอินทิเกรตอินทิเกรต1ส่วน u อินทิเกรต1ส่วน u อินทิเกรต1ส่วน u ก็จะได้ ln ของ f u นะครับ f u เป็น x กำลัง2บวก1อันนี้มันเป็นบวกแน่ๆเนาะอันนี้เป็นบวกแน่ๆเนาะครับเพราะฉะนั้นเวลาแทนค่าลงไปไม่ต้องให้มันติดแอปก็ได้เนาะมันยังถูกอยู่แต่มีแอปก็ได้มันไม่ผิดนะครับคือทำไมมันเป็นบวกแน่ๆเพราะว่ากำลัง 2เนาะกำลัง 2เป็นบวกแน่ๆนั่นเองเป็นบวกคือต่ำสุดก็คือ0เนาะต่ำสุด x เป็น0ได้ไหมได้อยู่เนาะ x เป็น0ได้ต่ำสุดของ x กำลัง2ก็คือ0เนาะแล้วมาบวก1ก็มากกว่า0อยู่ดีนะครับแปลว่า x กำลัง2บวก1มากกว่า0แน่ๆเนาะมาอินทิเกรตตัวนี้ก่อน1ส่วน x กำลัง2บวก1เป็น r เพิ่งทำเมื่อกี้ใช่ไหม3 r แทนแต่คำนี้เป็น r แทนอะไรตัวนี้มันเป็น x นะครับก็คือ r แทน x นั่นเองแล้วก็บวก4นะครับมาแทนค่าตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็คือ1ส่วน2 ln ของ x กำลัง2บวก1อย่างเงี้ยได้เลยเพราะว่ามันเป็นบวกแน่ๆนะครับบวก3 r แทน x บวก4นั่นเองเสร็จแล้วคราวนี้โอเคข้อนี้น่าจะสุดๆทำไมเพราะว่ารากที่ 2รากที่ 3ทำไมล่ะสูตรได้รากทั้งคู่เพราะว่าแทนตัวใดตัวหนึ่งแทน u เป็นรากที่ 2เป็น x ก็จะติดหมดอยู่ดีรากที่3ดังนั้นให้มันเป็นอะไรดีครับดังนั้นให้ x เท่ากับอันนี้รากที่2อันนี้รากที่3เนาะดังนั้นปกติเราจะให้ x เท่ากับ u กำลังคอลอนอของ2กับ3นั่นเองเนาะมันจะเป็นให้มันเป็นรากที่เป็นคอลอนอเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดตัวรูทอีกต่อไปเนาะก็คือ2กับ3คอลอนอคือ6นะครับd x by du มั่งคือมันแทนกันได้หมดนะครับมันแล้วแต่เราแล้วแต่เราจะกำหนดเพราะเราเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งที่เรากำหนดเองอะเนาะก็คือ6 u กำลัง5นะครับดังนั้นเราจะได้ dx ของเราเท่ากับ6 u กำลัง5 du นั่นเองโอเคเราก็แทนค่าได้แล้วนะครับจากโจทย์มันจะกลายเป็นอินทิเกรตเห็นไหมพอมาแทนปุ๊บมันจะได้ง่ายเนาะ x มันเป็น u กำลัง6ใช่ป่ะดังนั้นตรงเนี้ยถ้ามันเป็น x กำลัง1ส่วน2 u ก็จะเป็น6ส่วน2ไปด้วยเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น u กำลัง3บวก1 dx แล้วก็ส่วนด้วย u กำลังถ้ามันเป็นรากที่36ส่วน3กลายเป็น2เนาะ u กำลัง2ไม่ได้ยกมือขึ้นเลยต้องเขียนใหม่ u กำลัง2บวก1นั่นเองเราก็จะเขียน dx ทำไมเปลี่ยนไปเลยเนาะเปลี่ยนไปเลย6 u กำลัง5เอาไงดีขี้เกียจลบแล้วก็ต้องลบจนได้6 u กำลัง5 d u นะครับดังนั้นเท่ากับ6อินทิเกรต u กำลัง3บวก1ส่วน u กำลัง2บวก1กำลังติดอย่างเงี้ยไม่ใช่กำลัง3บวก1ดิคูณเลยแล้วกันเนาะครับเอาใหม่มันจะกลายเป็น6 u กำลัง8นะครับ u กำลัง8 u กำลัง5ส่วน u กำลัง2บวก1 du ตัดได้ไหม
ไม่รู้เหมือนกันน่าจะยากอยู่เท่ากับเพราะฉันไปวิธีอีกวิธีหนึ่งดีกว่าทำวิธีไหนล่ะวิธีนั้นก็คือมันหารกันอยู่ใช่ไหมครับเราก็ตั้งหารนั่นเองเราก็ตั้งหารเลยเนาะจริงเหรอจริงไม่งั้นจะทำวิธีไหนล่ะใช่ไหมครับไม่งั้นมันจะไปวิธีไหนมาตั้งหารตรงนี้ได้ไหมมาตั้งหารตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะตั้งหารอยู่กำลัง8 7 6 5ประมาณนี้เนาะอยู่กำลัง5นั่นเองหารด้วยอยู่กำลัง2บวก1เราจะได้อยู่กำลัง6อยู่กำลัง8บวก7มีไหมไม่มีบวกอยู่กำลัง6เนาะแล้วก็ลบปึ๊บจะได้ลบอยู่กำลัง6ใช่ไหมอยู่กำลัง8ตัดกันเรียบร้อยแล้วก็ดึงอยู่กำลัง5ลงมาเลยบวกอยู่กำลัง5ดังนั้นก็หารต่อกลายเป็นอยู่กำลังเท่าไหร่ครับลบอยู่กำลัง4เนาะลบอยู่กำลัง4เราจะได้อยู่กำลังแต่อันนี้มันติดลบใช่ไหมอยู่มันติดลบเพราะฉะนั้นตรงนี้จะติดลบไปด้วยลบอยู่กำลัง6ลบอยู่กำลัง4เนาะลบอยู่กำลัง4อย่างไรมันจะได้ลงมาได้กลายเป็นอยู่กำลัง5บวกอยู่กำลัง4ใช่ไหมครับลบลบเป็นบวกเนาะแล้วก็ต่อมาบวกอยู่กำลัง3ดีไม่มีสมาสิทธิ์มาติดให้วุ่นวายเนาะกลายเป็นอยู่กำลัง5บวกอยู่กำลัง3ปึ๊บจะได้อยู่กำลัง4ลบอยู่กำลัง3นะครับเหมือนย้อนไปตอนมาต้นเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้อยู่กำลัง3บวกอยู่กำลัง2เนาะอยู่กำลัง2จะกลายเป็นอยู่กำลัง4บวกอยู่กำลัง2มันจะแบบเว้นไปเรื่อยๆนะครับกลายเป็นลบอ๋อวนกลับมาลบแล้วเนาะลบอยู่กำลัง3ลบอยู่กำลัง2นั่นเองปึ๊บๆจะหมดหรือยังบวกอีกอยู่เนาะต้องลบสิเนาะต้องลบอยู่จะกลายเป็นลบอยู่กำลัง3แล้วก็ลบอยู่ตรงนี้นั่นเองอ๋อยังติดลบอยู่ลบอยู่กำลัง2แต่คราวนี้ลบเป็นบวกเนาะบวกอยู่เพราะฉะนั้นไม่ลงตัวด้วยติดเป็นเศษไว้ก็ไม่ลงตัวนะครับแล้วก็ลบ1จะได้ลบอยู่กำลัง2แล้วก็ลบ1เนาะลบกันจะได้ลบกันจะได้อยู่บวก1อันนี้คือเศษนะครับเศษอยู่บวก1เนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาแทนได้แล้ว6อีเกตยูกำลัง6ลบยูกำลัง4บวกยูกำลัง3บวกยูกำลัง2ลบยูลบ1แล้วก็บวกกับเศษถูกไหมครับเอาเนี้ยไปหารก็คือคำตอบแล้วก็บวกกับเศษนั่นเองบวกเศษคือยูบวก1เนาะยูบวก1แล้วส่วนด้วยตัวหารก็คือ u กำลัง2บวก1นั่นเองดี u โอ้ได้แล้วก็เลยเท่ากับเบียดเขาอยู่ดีเนาะตัวนี้อินดิเคตง่ายนะครับตัวนี้อินดิเคตง่ายก็เป็น6แต่ขออะไร
พยายามจะขี้เกียจเปลี่ยน U เป็น X แต่มันง่ายเนาะเปลี่ยนเลยได้ไหมเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับกลายเป็น U กำลัง7ส่วน7ใครคิดโจทย์ข้อนี้โหดหลายมากลบ U กำลัง5ส่วน5บวก U กำลัง4ส่วน4บวก U กำลัง3ส่วน3ลบ U กำลัง2ส่วน2ลบ Uแล้วก็บวกแล้วกระจาย6มาหาตัวนี้เนาะแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็คือเราก็แยกส่วนเหมือนข้อข้างบนอ่ะมันจะเป็น u ส่วน u กำลัง2บวก1แล้วก็บวก1ส่วน u กำลัง2บวก1นะครับที่เขียนแต่กลมเขียนก็ได้6 indicateu ส่วน u กำลัง2บวก1เดี๋ยวจะเขียนวิธีลัดของการอินทิเกรตตรงนี้เลยดีกว่านะครับ u เพราะว่ามันจะต้องไปแทนอีกครั้งนึงอ่ะโอ้โหหมดหลายเกินนะครับบวกกับ6อินทิเกรต1ส่วนu กำลัง2บวก1อย่างนี้เนาะใช่ไหมอยากลบตรงนี้จังมันแค่หารดังนั้นลบได้ไหมไม่ลบก็ได้แล้วก็ du นะครับกันให้ก่อนเท่ากับคือ u กำลัง6อ่ะมันถึงจะเป็น x ใช่ไหม u กำลัง6มันถึงจะเป็น x เพราะฉะนั้น u เฉยๆมันคือรากที่6ของ x ใช่ไหมครับมันคือรากที่6ของ x เพราะฉะนั้นเวลาย้อนกลับไปอ่ะมันจะกลายเป็น x กำลัง7ส่วน6นี้แล้วก็ส่วน7ลบ x กำลัง5ส่วน7แล้วก็ส่วน5บวกx กำลัง4ส่วน6ไม่ทำเป็นเศษส่วนอย่างนั้นแล้วนะส่วน4จะได้เห็นชัดนะครับบวก x กำลัง3ส่วน6ส่วน3ลบ x กำลัง2ส่วน6ส่วน2ลบ x กำลัง1ส่วน6นั่นเองแล้วก็ตรงเนี้ยเราต้องมาแทนตัวอีกครั้งหนึ่งมันมีเทคนิคอย่างนี้ครับคือตอนนี้เราจะใช้ที่ไหนคือถ้าเราจะแทนอ่ะเราก็ต้องให้ u กำลัง2บวก1เป็นตัวแทนใช่ไหมทีนี้เราสามารถใช้แบบนี้ได้บวก6อินทิเกรต u ส่วน u กำลัง2บวก1ตรง u อ่ะเราก็เปลี่ยนไปเป็นตัวที่เราจะเปลี่ยนนั่นเองตัวที่เราจะใช้ซับอ่ะครับก็คือ b u กำลัง2บวก1อย่างนี้ได้เลยเนาะแต่ถ้าทำแบบเนี้ยเราต้องส่วนในการดิฟตัวนี้อยู่ด้วยก็คือ2 u นั่นเองส่วนด้วย2 u อันนี้คือ1ในวิธีลัดนะครับทีนี้เองเนาะมันจะได้ตัดง่ายๆแล้วก็ตัวหลังมันอินทิเกรตแล้วนี่บวกกับ6ตัวหลังออกมาเป็น arc แทนอีกแล้วใช่ไหมarc แทน u บวก c ได้เลยเดี๋ยวตัวนี้เขาจัดการแล้วก็ u ตัด u ดูยากหน่อยนะครับดูปึ๊บปึ๊บอันเนี้ยมันเป็น1ส่วน u กำลัง2บวก1ใช่ไหมมันเป็น1ส่วน u กำลัง2บวก1แล้วมันอินทิเกรตออกมาเป็นล็อกเป็นลอนอะได้ไหมได้เพราะว่ามองสมมติตรงเนี้ยมันเป็น x เนาะตรงนี้ก็จะเป็น x ไปด้วยมันก็คือการอินทิเกรต1ส่วน x นั่นเองนะครับคือมันจะทำได้ก็คือตรงหลังตรงที่มันเป็น d ตัวเนี้ยมันเท่ากับตัวนี้ไปด้วยมันถึงจะทำได้นะครับอันนี้เสร็จแล้วขี้เกียจเขียนซ้ำอันนี้ก็เสร็จแล้วอ๋อเหลืออยู่แค่เปลี่ยนเป็นก่อเขียนเฉพาะ2ตัวที่ยังไม่เสร็จนะครับจะเป็นบวก6ส่วนมีส่วนไหม
ส่วน2ไงไปกลายเป็น3บวก3ลอน u กำลัง2บวก1 u กำลัง2บวก1ก็กลายเป็นแบบแบบของ x กำลัง2ส่วน6เราก็บวก1อันนี้นะครับใช่โอเคแล้วก็บวกตัวนี้บวก6 arc tan x กำลัง x กำลัง1ส่วน6แล้วก็บวก4นั่นเองทั้งหมดมันจะกลายเป็นคำตอบของตัวนี้โหอลังการงานสร้างมากประมาณนี้นะครับกินเวลาหน้าดูปิดไว้ก่อนมาตัวนี้ให้ใครเป็นยูดีระหว่างอาร์คไซด์กับตัวนี้ใครอินทิเกรตง่ายก็คือตรงนี้มันเป็น1ส่วนสแควร์รูทอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้มันอินทิเกรตง่ายกว่าเนาะมันก็คือออกมาเป็นอาร์คไซด์เหมือนเดิมอะเพราะฉะนั้นให้ u คืออาร์คไซด์ไปเลย u เท่ากับอาร์คไซด์ x du phi dx จึงเท่ากับอินทิเกรตอาร์คไซด์ก็ได้อันนี้ไปเลย1ส่วนรูท1ลบ x กำลัง2อย่างนี้เนาะดังนั้น dx จึงเท่ากับ du ปึ๊บๆในการจะตัดอ๋อตรงนี้มันเป็น1ส่วนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช่อย่างนี้จะดูง่ายกว่าเนาะจริงเหรอ1ลบ x กำลัง2ปึ๊บอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็จะเดี๋ยวไปตัดได้เนาะเพราะฉะนั้นเท่ากับอินทิเกรตดึง4ออกมาอาร์คไซด์ x ส่วนด้วยรูท1ลบ x กำลัง2 du ส่วน1ส่วนปึ๊บ1ลบ x กำลัง2นั่นเองทำไมไม่เปลี่ยนอันนี้ให้มันเป็น u ซึ่งมันก็ควรจะเปลี่ยนใช่ไหมไม่เป็นไรไม่ได้เปลี่ยนคิดเกียจลบแล้วเท่ากับ c ทำอย่างนี้ทำให้ดูเหมือนเมื่อกี้ดีกว่าก็จะเป็น4ปึ๊บอาร์คไซด์ x ตรง du อ่ะ u มันคืออาร์คไซด์ x ใช่ไหมครับก็จะเป็น d อาร์คไซด์ x อย่างนี้ก็ได้อันนี้ปึ๊บมันก็คือเหมือนกับ x อินทิเกรต x dx อ่ะอันนี้ก็กลายเป็น4อินทิเกรต x dx ออกมาเป็นกำลัง2เนาะแล้วก็ส่วนด้วย2แค่นี้เองนะครับแล้วก็บวก4โอเค2ตัดปึ๊บปึ๊บตอบแค่นี้แหละเนาะโอเคต่อมาให้ใครเป็นยูนั่นเองให้ใครเป็นยูเอาตัวที่มันอินทิเกรตง่ายจริงๆตัวไหนง่ายล่ะตัวนี้ให้ u เท่ากับ fx นะครับ u เท่ากับ fx เพราะฉะนั้น du by dx จึงเท่ากับ f กับ prime x เนาะอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้น dx ของเราจึงเท่ากับ du ส่วน f prime x นั่นเองโอเคดังนั้นจากโจทย์ของเราจึงเท่ากับอินทิเกรต f prime x ส่วน u ถูกปะส่วน u แล้วก็ du ส่วนด้วย f prime x จุดมุ่งหมายคืออยากตัดนั่นเองนะครับเนาะเลยเท่ากับ1ส่วน u เพราะฉะนั้นออกมาเป็น ln u ถูกไหม ln f u อันนี้จำเป็นต้องใส่ f เพราะว่าเราไม่รู้ว่า
fx ของเราเป็นบวกเป็นลบนะครับแล้วก็บวก4เนาะว่าไม่จำกัดเขตจำกัดเขตก็ใช้แทนได้เช่นกันนะครับเหมือนอินเทอร์เน็ตจะไม่เสถียรโอเคยังอยู่เนาะคราวนี้อันนี้ dt เนาะอันนี้ dx dt dx เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่อยู่ละให้ใช้ t ไปเลยนะครับไม่ใช้ t อยู่ละใช้ t ไปเลย t เท่ากับให้มันเป็นอะไรดีให้มันเป็น x ส่วน2ไปเลยนะครับให้เป็น x ส่วน2ไปเลย t เท่ากับไม่ใช่สิ x กำลัง2 t เท่ากับ x กำลัง2เนาะแล้วก็ dt by dx เท่ากับ 2x ดังนั้น dx ของเราเท่ากับ dt ส่วน 2x นั่นเองเรามาพิจารณาอันนี้ช่วงอินทิเกรตอันนี้ของ t มันเป็น1ถึง4ส่วน x จะเป็น1ถึง2นะครับให้พิจารณาช่วงอินทิเกรตด้วยเนาะช่วงอินทิเกรตคือถ้า x เท่ากับ1นะถ้า t เริ่มต้นที่1 x ก็จะเริ่มที่1นั่นเองถ้า t ไปจบที่4มันจะทำให้ x ไปจบที่2นั่นเองนะครับสำคัญยังไงดูตรงที่มันอินทิเกรตกันเพราะฉะนั้นโจทย์ถามหาตัวนี้เนาะโจทย์ถามหาตัวนี้เพราะฉะนั้นจากอันเนี้ย1 2 3 x f x กำลัง2อยู่ข้างใน dx มันจะเท่ากับคราวนี้เราก็เปลี่ยนให้มันเป็น t เพราะว่า t อ่ะคือ x กำลัง2เนาะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวเนี้ยให้มันเป็น t นะครับเราจะเปลี่ยนตัวนี้ให้มันเป็น t ถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้ให้มันเป็น t ปุ๊บช่วงของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยกลายเป็นช่วงของ t นะครับ 3x เอาแล้วตัวนี้ไม่เปลี่ยนก็ dx มันเป็น dt ส่วน 2x เนาะก็จะกลายเป็น f t dt ส่วน 2x นั่นเองนะครับจึงเท่ากับ3ส่วน2เรื่องของเราก่อนเนาะ3ส่วน2ช่วง1ถึง4 f t dt นั่นเองแล้วก็กำหนดมาละช่วง1ถึง4 ft dt คือ20เพราะฉะนั้นเราแทนเป็น20ได้เลยนะครับก็คือ3ส่วน2คูณกับ20นะเนาะก็เลยเท่ากับ30นั่นเองนี่คือคำตอบนะครับขึ้นบายพาสทันไหมขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วกันเนาะอาจจะไม่จบอาจจะเฉยๆเดี๋ยวลองดูเอาสุดก่อนเอาสุดคือถ้ามันอยู่ในรูปอย่างเงี้ยอินทิเกรตของ u v พาม dx มันจะเท่ากับคือเราแบ่งช่วง2อันเนี้ย2ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด2อันอย่างงี้มันจะเป็นอินทิเกรตของไม่ใช่สิมันต้องเป็น u v ก่อนเนาะ u v คูณกันนะลบกับอินทิเกรตลบนะครับลบอินทิเกรตของu พาม v dx นั่นเองเนาะอันนี้คือสูตรของสูตรการอินทิเกรตบายพาสนะครับข้อยุ่งยากก็คือเราต้องมากำหนดมาดูดีๆว่าอันไหนมาคือ u อันไหนมาคือ v นะครับอันไหนมาคือ u อันไหนมาคือ v เทคนิคที่น่าจะใช้ได้ก็คือสังเกตเดี๋ยวเราต้องอินทิเกรต v ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องอินทิเกรต v ตรงเนี้ยแล้วก็มาดูตรงเนี้ยว่าตัวไหนมันอินทิเกรตง่ายให้มันเป็นตรงนั้นนะครับ e กำลัง x มันอินทิเกรตง่ายเนาะเพราะฉะนั้นให้ u เท่ากับ 2x บวก1ดังนั้น u พาร์มจึงเท่ากับ2เนาะแล้วดังนั้น v ของเราจึงคืออินทิเกรต e กำลัง x dx ไปเลยก็คืออินทิเกรต v พาร์มเดี๋ยวเราจะอินทิเกรต v พาร์มเพื่อให้ได้ v นะครับก็เลยเป็น e กำลัง x เหมือนเดิมเนาะไม่ต้องบวก4นะครับตรงนี้ตามสูตรจะไม่ต้องบวก4นะครับปิดยังไงต่อก็
็แทนค่าใช่ไหมแทนค่าตรงนี้กลายเป็น 2x บวก1 e กำลัง x นั่นเอง 2x บวก1 e กำลัง x 2x บวก1 e กำลัง x ยังไงต่อลบกับอินดิเคตของ u พันก็คือ2เนาะ2คูณกับ v ก็คือ e กำลัง x นั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็ dx แล้วก็มาอินทิเกรตตรงนี้ต่อใช่ไหมหลักการของเขาจะทำให้อินทิเกรตตัวเนี้ยมันง่ายขึ้นจากตรงนี้นั่นเองจากตรงนี้เพราะว่าถ้าใช้เทคนิคซับมันไม่ตัดยังไงก็ไม่ตัดนั่นเองนะครับก็จากตรงนี้เท่ากับ 2x บวก1 e กำลัง x ลบกับก็ได้ตัวเดิมใช่ไหมเพราะดึง2มาแล้วลบกับ2 e กำลัง x เหมือนเดิมแล้วก็บวกอย่าลืมบวกค่าของที่นะครับไม่เสร็จแต่มาเหลืออีกประมาณ1 2 3 4น่าจะ4ข้อนะครับ4ข้อขอแปะไว้เป็นวันพุธเนาะคราวหน้า4ข้อจะได้ไปลองทำก่อนก็ดีนะครับโอเควันนี้สวัสดีครับ